ไม่ด่าไม่ได้จริงๆแล้วไม่อยากออกมาด่าเลยนะครับในภาวะอย่างเงี้ยภาวะที่ทุกคนแม่งมีวิกฤตครอบครัววิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตชีวิตแต่ไม่ด่าไม่ได้เมื่อวานนี้ในตำแหน่งโฆษกใช่ไหมโฆษกกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าเงินเยียวยาผู้เดือดร้อนจากโควิดมีอยู่4กลุ่มเห็นที่น่าจะได้แน่นอนมึงพูดเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ไม่ได้เกลียดชังกลุ่มที่ได้ตังค์อย่างนั้นเหรอวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขายลอตเตอรี่มะกุเทศมันตลกอะนะแล้วคนอื่นนะวะกูถามว่าแม่ค้าจริงๆแม่ค้าเดือดร้อนหรือเปล่าแม่ค้าที่ก็โดนสั่งปิดตลาดเดือดร้อนหรือเปล่าอาชีพอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่ามองโดยรวมมันเดือดร้อนทุกอาชีพอยู่แล้วอะคนไทยเดือดร้อนด้วยโรคโควิดอยู่แล้วอะมึงไม่พูดดีกว่ามึงเอาเบอร์ทุกคน20ล้านคนที่ไปใส่อะเขียนชื่อใส่กล่องกระดาษแล้วหย่อนดูดีกว่ามั้ยมึงออกมาพูดเพื่ออะไรเพื่อสร้างความแตกแยกเพื่อให้มึงอะไรอย่างนี้มึงไม่ต้องประกาศว่าจะช่วยเหลือโควิดใช่ไหมมึงไม่ต้องประกาศมึงแจกไปเลยมึงบอกไปเลยแจกวินมอเตอร์ไซค์แจกแท็กซี่แจกคนขายลอตเตอรี่แจกมะกุเทศแต่นี่มึงมาพูดตั้งแต่แรกว่าอะไรเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิดไม่น่าพูดหรอกเก็บปากไว้แดกข้าวเนาะเก็บปากไว้แดกข้าวดีกว่าโฆษกกระทรวงการคลังอยากฟ้องกูก็เอาและจริงๆไงนะสสสวเนี่ยโดยเฉพาะสวเนี่ยมึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากถูกแต่งตั้งสละเงินเดือนพวกมึงได้ป่ะสัก3เดือนเนี่ยช่วยประชาชนคนไทยเนี่ยไอ้คนละแสนของพวกมึงเนี่ยไม่ต้องเอา3เดือนเอาไปทำอะไรไม่ได้มีประโยชน์ทุกวันนี้มึงก็ไม่ได้เข้าประชุมสภากันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างสสก็เหมือนกันไม่มีโผล่หน้ามาสักตัวเลยเดินมาแจกของแจกข้าวอะไรเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมึงยืนมาแจกข้าวนี่แจกแมสนี่คุยมีหน้ามาพูดเงิน 5,000 เยียวยาจริงๆอ่ะคนไทยไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกแต่แม่งเดือดร้อนมึงเข้าใจป่ะใช้คำพูดให้แม่งรักษาน้ำใจกันมั่งไม่ใช่ออกมาบอกว่าทุกคนชูบ้านช่วยชาตินะแล้วชาติช่วยอะไรกูพวกมึงช่วยอะไรทางประชาชนบ้างกูถามหน่อยนะสว.สส.นักการเมืองทั้งหมดมึงช่วยประชาชนจริงเหรอมึงทำเพื่อชาติจริงเหรอตอนนี้จะได้เห็นกันว่าพวกมึงทำเพื่อชาติจริงหรือเปล่าแล้วโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะมึงไปดูตัวเองใหม่ไปทบทวนตัวเองใหม่แหม4กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขายลอตเตอรี่มะกุเทศได้ก่อนแน่นอนชัวร์มึงพูดทำควยอะไรฮะอยากได้อะไรเสียงตบมือเหรอโถเขาเดือดร้อนกับทุกคนเดือดร้อนทั่วประเทศแม่งไม่อยากด่าจริงนะแต่พวกมึงทำให้กูออกมาด่าอีกไอ้เหี้ยแม่งจริงๆ